สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถ2คันจริงๆแล้วอยากจะลองรุ่นนี้มานานแล้วแล้วก็อยากให้คุณลูกค้าได้ดูนะเพราะว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นรุ่นเดียวกันนะรถอย่างที่เราเห็นนะด้านข้างนี่ Hilux Levo เป็นตัว Smart Cab P-Runner ซึ่ง2ตัวนี้จริงๆอ่ะพื้นฐานเดียวกันหมดเลยแต่จุดที่ต่างกันเนี่ยผมมีคำถามจากลูกค้าถามเยอะนะคือไอ้ตัวใหม่ที่มันพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี21ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า Super Flex Suspension 2คันนี้เป็นแคปเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยอย่างคันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะหน้าตาเหมือนกันแต่เขาจะลงคำว่า P-Runner ธรรมดาตัวนี้เป็นปี2020นะส่วนคันนี้เนี่ยปี2021เราจะเห็นว่าจะมีสติ๊กเกอร์คาดว่า Super Flex Suspension นะจริงๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแล้วไม่ว่าเราจะดูออปชันหน้าตาล้อแม็กรูปทรงส่วนทรงทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะจะต่างแค่สติ๊กเกอร์ตัวเดียวคือคำว่า Super Flex Suspension เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอ้คำว่า Super Flex Suspension เนี่ยของ Toyota เนี่ยมันจะดีขึ้นมายังไงนะทดลองขับกันนะพาไปลองกันดูว่าคันไหนดีกว่ากันยังไงแล้วมันแตกต่างกันเยอะมากมั้ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดูครับเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะเอานะครับเราเข้ามาใน Levo ตัวนี้แล้วนะตัวนี้เป็น Smart Cabที่เป็นตัวออโต้นะตัวนี้เราได้เกียร์ออโต้มาด้วยอีกคันนึงก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นตัว P-Runner ยกสูงที่ยังไม่ได้มีซัสเพนชั่นตัวใหม่ยังไม่ได้มีช่วงล่างตัวใหม่เป็น Super Flex Suspension นะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยเขาจะต่างกันกับซัสเพนชั่นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเราออกจากโชว์รูมกันนะแคปเนี่ยพื้นฐานเขาก็จะเรียกว่าฐานล้อเขาจะสั้นกว่านะครับตัวที่เป็น4ประตูนะเพราะฉะนั้นการขับขี่แน่นอนคนที่ขับขี่รถตระกูลแคปเนี่ยก็จะบอกว่ามันกระเด้งกว่า4ประตูอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าฐานล้อเนี่ยมันสั้นกว่านะครับพอเป็น4ประตูในความนุ่มนวลก็จะมีมากขึ้นนะแต่วันนี้ Toyota พยายามจะแก้เพนพอยต์นะเรื่องของความแข็งกระด้างนะของรถเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยพอเป็นแคปเนี่ยมันจะกระเด้งกว่าอย่างเวลาเราขับ4ประตูเนี่ยเสียงจะสั่นไม่ค่อยจะมีนะอันนี้เสียงสั่นนิดนึงนะนี่ขนาดถนนมันไม่ค่อยดีพอถนนมันไม่ค่อยดีเนี่ยเสียงมันจะเห็นเลยเนี่ยเสียงสั่นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าฐานล้อเขาสั้นแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาเป็นตัวที่เขาเรียก body on frame คือตัวถังเนี่ยอยู่ข้างบนเฟรมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระเด้งกระดอนเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับตอนนี้เป็นแคปออโต้จริงๆซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายในเมืองแล้วล่ะพอมาเป็นใช้งานในเมืองเขาก็พยายามจะเน้นความนุ่มนวลให้มากขึ้นนะครับจะเน้นการทดสอบในเมืองเป็นหลักนะครับเราจะได้รู้ว่ามันนุ่มนวลมากขึ้นแค่ไหนพอเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกเลยว่าการขับขี่ดีขึ้นนะเนี่ยเสียงนิ่งขึ้นนะการขับขี่ดีขึ้นกว่าการขับขี่ที่อยู่ในถนนที่ค่อนข้างขรุขระนะแต่ความกระเด้งกระดอนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูที่คอสะพานกันนะอย่างเงี้ยเราต้องลองที่สะพานเมื่อกี้ลองดูขึ้นคอสะพานแล้วก็เนี่ยทางที่เป็นตามที่เขาโฆษณานะผ่านลูกระนาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็คือจริงๆถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นอ่ะดีกว่านะคือความนุ่มนวลเขามีนะช็อคอัพอะไรเขาดีนะครับแล้วก็แหนบหลังเนี่ยก็เรียกว่ารองรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างนุ่มนวลกว่าหลายๆยี่ห้ออยู่แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็เนี่ยผมพยายามจะเหยียบบนพื้นที่ที่ไม่ค่อยเรียบนะก็เราจะรู้สึกเลยว่ามันเนี่ยตามสไตล์รถกระบะนะครับมีอยู่แล้วนะต่อให้เนียนยังไงเนี่ยอันเนี้ยซัสเพนชั่นตัวเดิมนะก็จะรู้สึกเลยนะครับว่าพอสัมผัสผิวขรุขระเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหายไปหน่อยเนี่ยเราเจอถนนที่ไม่เรียบก็จะเห็นเลยนะว่าค่อนข้างคนนั่งหลังเนี่ยอาจจะเรียกว่าเวียนหัวได้นิดหน่อยแต่คนด้านหน้าเนี่ยก็ยังพอได้นะครับยังพอได้แต่ก็แน่นอนฟีลลิ่งก็คือรถกระบะนี่แหละนะตัวนี้ยกสูงด้วยนะครับแต่ใช้งานในเมืองคล่องนะเพราะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์ด้วยสบายเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยออปชันจัดเต็มเลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะออปชันจัดเต็มมากสบายนะครับเพียงแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยก็คงต้องบอกตรงๆว่าเนี่ยพื้นที่ที่ไม่ค่อยเรียบก็จะสั่นบ้างนะคนข้างหลังนั่งเป็นไงเวียนหัวไหมนิดหน่อยนะครับ นิดหน่อยนะเราใช้คำว่านิดหน่อยเดี๋ยวเราลองวนกันดูแล้วก็เดี๋ยวลองเอาคันที่เป็น Super Flex Suspension มาลองกันดูนะครับว่าความแตกต่างจะดีขึ้นมากแค่ไหนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมว่าการลองแคปเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะ4ประตูมันนุ่มนวลขึ้นอยู่ละนุ่มนวลขึ้นแบบสังเกตได้แน่ผมว่าแต่แคปเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองคันนี้บ้างนะวันนี้เนี่ยเราลองเมื่อกี้ไปแล้ว
อย่างที่เราเห็นก็จะกระเด้งกระดอนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองคันนี้บ้างตัวนี้ Super Flex Suspension แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าพอเป็น Super Flex Suspension แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะผมลองรูทเดิมเลยนะทางเส้นทางเดิมนะครับจะลองทดลองขับในสภาวะเดียวกันเอาล่ะขอสะพานถ้าถามว่าสั่นกันไหมเนี่ยเสียงสั่นป่ะเสียงยังสั่นอยู่นะอันนี้นะครับแต่ก็ปกติอย่างที่ผมบอกแล้วรถกระบะแคปยกสูงนะก็สไตล์นี้นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพอเป็น Super Flex Suspension เนี่ยผมว่าการกระเทือนเนี่ยยังมีอยู่นะแต่เมื่อกี้ทดลองดูตั้งแต่ออกมาแล้วนี่ช่วงล่างมันนุ่มขึ้นนิดหน่อยชัดเจนคือแบบคนขับเนี่ยจะชัดเจนเลยฟีลลิ่งอ่ะรู้สึกเลยนะครับว่าช่วงล่างนุ่มขึ้นนุ่มนวลขึ้นการซับแรงกระแทกเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นเลยนะอันนี้รู้สึกเลยไม่เหมือนกันว่ะเขา adjust ช่วงล่างมาดีขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ถนนที่ไม่เรียบเนี่ยเสียงสั่นเหมือนกันเมื่อกี้เราเห็นนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะรอยต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฟีลลิ่งที่ได้รับจากการเวลามันขึ้นมันมีบัมป์อ่ะเนี่ยตอนลงอ่ะตอนบัมป์ขึ้นแล้วลงเนี่ยมันเหมือนมีจังหวะหนึ่งอ่ะนุ่มขึ้นชัดเลยนะครับมันมีจังหวะที่ลงเนี่ยมันนุ่มขึ้นเลยมันวุบมันมีฟีลลิ่งแบบเนี้ยแปลกดีเหมือนกันนี่เขา adjust ช่วงล่างใหม่นะตัวนี้นุ่มนวลขึ้นเลยใช้ได้ก็เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยผมเสียงผมยังสั่นอยู่นะเนี่ยผมตั้งใจขับลุยทางถนนที่มันมีแบบมีเนินมีอะไรเนี่ยเราทดสอบไม่ได้ใช้ความเร็วนะเราทดสอบในเมืองเต็มๆเลยเพราะว่า Super Flex เนี่ยเขาโฆษณาว่าขับในเมืองนุ่มขึ้นคือถ้าขับทั่วไปเนี่ยเอางี้แล้วกันพื้นถนนที่ไม่เรียบทั่วไปเนี่ยขับไปอย่างเงี้ยแทบจะไม่รู้สึกหรอกเอาเงี้ยแทบจะไม่รู้สึกเหมือนกันเนี่ยผมขยับเนี่ยขยับดูเนี่ยความรู้สึกแตกต่างของ2ตัวเนี้ย Super Flex กับไม่ Super Flex อ่ะแทบไม่ต่างกันเลยนะเอาเป็นว่าถ้าถนนไม่เรียบขับไปเรื่อยๆแทบไม่ต่างกันจุดที่จะต่างกันคือตอนไหนรู้ไหมตอนที่ขึ้นเนินขึ้นสะพานลงเนินอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะเห็นชัดมันจะวืบนะมันจะมีนะครับจังหวะการเขาเรียกว่ารับแรงกระแทกของโชคอะเนี่ยผมขึ้นเนินนะปุ๊บมันพอนั่นเสร็จมันลงมันดีขึ้นมาจังหวะนึงมันมีเหมือนตัวรองขึ้นมาจังหวะนึงแต่ถ้าขับถนนทั่วไปแบบลุยดุ๊กๆๆๆๆเนี่ยนะไปอย่างเงี้ยแทบจะเหมือนกันไม่ค่อยต่างกันนะครับจะดับว่าอุ๊ยพอเป็น Super Flex Suspension มันจะดีขึ้นแบบโอ้โหชัดเจนเลยเปล่าถ้าคุณใช้บนถนนทั่วไปเนี่ยขับตรงๆไม่มีอะไรแต่ถนนไม่เรียบอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นนะว่าเสียงสั่นเหมือนกันแทบจะไม่ต่างกันน้อยมากความรู้สึกที่ต่างกันเนี่ยแทบจะน้อยมากแต่จะต่างกันชัดเจนก็คือตอนที่ขึ้นเนินลงเนินแบบคอสะพานอย่างเงี้ยตอนที่มันขึ้นแล้วกำลังจะลงเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่มันแอบซอบขึ้นมาให้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนขับเทียบกันเนี่ยจะรู้เลยว่าเออมันต่างกันจริงนะครับก็อันนี้เป็นจุดที่เท่าที่เห็นนะโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นแคปนะโดยเฉพาะแคปเนี่ยผมว่ามีซูเปอร์เฟกต์ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะดีตอนที่ขึ้นคอสะพานหรือขึ้นเนินอะไรเงี้ยอันนี้ชัดแต่ถ้าขับลุยดุยทั่วไปเนี่ยเหมือนกันจ้ะนะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่โชว์รูมกันแล้วกันอ้าวสรุปโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า2คันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยราคาเขาก็ต่างกันไม่เยอะนะปี2020-21เนี่ยห่างกันอยู่แค่หมื่นเดียวแต่รวมๆเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ารถคันที่เป็น Super Flex หรือไม่ Super Flex เนี่ยฟีลลิ่งถ้าคุณขับบนถนนนะโดยเฉพาะเป็นแคปยกสูงเนี่ยฟีลลิ่งแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสิ่งที่ต่างกันแน่นอนก็คือตอนที่เขาขึ้นสะพานขึ้นเนินแล้วก็เวลาขึ้นลงมาเนี่ย suspension ช่วงล่างเนี่ยเขาจะช่วยแอบซอบจังหวะหนึ่งเข้ามามันจะรู้สึกเหมือนวุ๊บเนี่ยอันเนี้ยพอเป็น Super Flex เนี่ยมี feeling นี้จริงนะครับแต่ไม่พอไม่ไปใช้ Super Flex เนี่ยก็ขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นจุดต่างแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณขับทั่วไปบนถนนอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องต่างกันแบบเยอะแยะเลยนะอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยถ้าบอกก่อนเลยว่า Levo เนี่ยโดยทั่วไปโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเทียบกับรถกระบะยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาก็เป็นรถที่นุ่มนวลกว่าอยู่แล้วนะครับ
เมื่อกี้เวลาลองขับเนี่ยถ้าเป็นแคปถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยกระเด้งกระดอนเลยล่ะดึกๆๆๆๆสั่นแต่อันนี้นุ่มอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลโว่เนี่ยคนหากันตลอดโดยเฉพาะช่วงจะกลับบ้านปีใหม่บอกให้เลยเลโว่เนี่ยตัวเลือกตัวแรกเลยของลูกค้าแทบจะหลายๆท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกำลังหาเลโว่ใช้อยู่แคปออโต้นี่ต้องบอกเลยใช้งานได้ง่ายมากนะครับใช้งานในเมืองใช้งานนอกเมืองสบายเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากด้วยแล้วก็ที่สำคัญซัสเพนชั่นตัวใหม่หรือถึงต่อแล้วให้เป็นตัวธรรมดาการขับขี่นุ่มนวลกว่ายี่ห้ออื่นแน่นอนครับอันนี้วันนี้เราก็มาลองคร่าวๆนะสำหรับรถตระกูลเลโว่นะครับที่เป็นซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นนะกับตัวที่หน้าใหม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นต่างกันนิดเดียวนะก็อันนี้คุณลูกค้าลองมาทดลองขับได้นะครับที่ Acoustic Motor ของเราเราก็จะมีรถมาให้คุณลูกค้าได้ทดลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu นะครับหรือหลายๆยี่ห้อเนี่ยเรามีให้ทดลองหมดเลยเข้ามาทดลองกันที่โชว์รูมของผมนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยรถใหม่ๆจะเอามาทดลองขับนะรายการพาไปลองของเราเรื่อยๆนะครับทุกๆอาทิตย์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ